และสำหรับช่วงเวทีคอมเมนต์เพลงวันนี้นะฮะมาพูดถึงพี่ไผ่พงศธรสักหน่อยครับผมกับเพลงใหม่ล่าสุดของเขานะฮะกับชื่อเพลงที่ว่าแค่1คอนเทนต์ของเธอครับเรียกว่าโดนใจสายโซเชียลอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะจะเป็นอย่างไรติดตามเลยดีกว่าครับล่าสุดนั้นนะฮะพี่ไผ่พงศธรนั้นก็ปล่อยเพลงใหม่เอาใจคอโซเชียลกันต่อกับเพลงแค่1คอนเทนต์ของเธอครับที่เป็นเรื่องราวความรู้สึกดีๆของอ้ายคนบ่หล่อที่เผยใจรักสาวหน้าตาดีผ่านไลฟ์สดขอเบอร์เธอก็ให้ขอไลน์เธอก็รับแอดครับจากนั้นเนี่ยก็เริ่มทำคลิปกิจกรรมต่างๆด้วยการลงโซเชียลแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งนั้นจะได้เป็นแฟนจริงๆสักทีแต่อยู่ๆฮะวันหนึ่งนั้นเธอก็เปิดตัวแฟนงานนี้อ้ายถึงกับเผลอเจ็บหัวใจเพราะไม่คิดว่าความรักที่มีให้เธอนั้นจะกลายเป็นแค่หนึ่งในคอนเทนต์เศร้าๆที่เรียกยอดไลค์ของเธอได้เท่านั้นเองโดยพี่ไผ่นะครับบอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ปลื้มใจมากๆครับซึ่งพี่ไผ่บอกครับว่าเพลงนี้เนี่ยนะครับกับเพลงแค่หนึ่งคอนเทนต์ของเธอนั้นคือเพลงที่3ในอัลบั้มอยากซื้อบ้านนอกให้แม่ซึ่งเรื่องราวใน MV เพลงนี้นั้นนะครับจะตรงกับชีวิตของคนที่กำลังทำคอนเทนต์ในโลกโซเชียลอยู่ตอนนี้ก็เป็นไปได้ฝากไว้ด้วยนะครับซึ่งสามารถเข้าไปชม MV กันได้แล้วนะฮะทุกๆช่องทางเลยทีเดียวและสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ฟังก็สามารถเข้าไปฟังกันได้นะฮะกับแค่1คอนเทนต์ของเธอแต่ตอนนี้นะครับคนไหนที่ยังไม่ได้โหวตต้องรีบโหวตแล้วนะฮะในส่วนของงานประกาศรางวัลคมชลึกลูกทุ่งอวอร์ด2560ของเรานะครับผมในส่วนของ4แพลตฟอร์มหลักที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้นะฮะไปลุ้นกันนะครับว่าใครนั้นจะได้รับรางวัลอันสมเกียรติของเราไปบ้างนะฮะในวันที่27กันยายนนี้นะครับก่อนจากกันไปวันนี้ขอบคุณไปด้วยนะฮะกับแคบิวแคบิวยืนหนึ่งแคบิวที่แคร์ผมและก็ซิต้าครีมแตงโมใช้ดีต้องซิต้าครับแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายฮะ